ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรธิดานาคราชสุทัศน์คิดว่าถ้าเราแปลงกลายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลาพระมารดาแล้วจากไปภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่ออจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศน์จะไปมนุสโลกจึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศน์ห้ามว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้เช่นนั้นเธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศน์จะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศน์ใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยนางนาคสาวอจิมุขีคิดว่าจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภรรยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของฤาษีไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถักกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักมากถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่จึงทราบว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่ได้ประมาณ1 เดือนแล้วพญานาคสุทัศน์ในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรามอาลัมพายคิดว่าวันนี้แสดงต่อเบื้องพระพักต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวแล้วให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปว่าพระองค์จะไปทอดพระเนตรการแสดงนาคราชเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่แสดงพร้อมเสร็จอาลัมพายวางกระโปรงแก้วลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้นาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแก้วมองดูบริษัททั่วไปตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูอันตรายจากครุฑ
และดูพวกญาติของตนเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำขณะนั้นฤาษีสุทัศน์ยืนแทรกอยู่ท้ายสุดฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแก้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศน์คนเดียวภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศน์เห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกัน